สวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับ2 มกราคม 2566สวัสดีปีใหม่พามาเดินในซอยรามคำแหง22ครับแวะมาดู The Move ราม22จริงๆถ้าดูจากระยะนะครับก็ไม่ได้ไกลเลยปากซอยก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีหัวหมากเซ็นเตอร์อยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นRegentนะครับแล้วก็มีแบงก์กรุงเทพอยู่ตรงนู้นนะครับนะอยู่นี่ครับแบงก์กรุงเทพครับผมเดินมานิดเดียวก็ถึงรั้วของ The Move ราม22แล้วครับอยู่ด้านซ้ายเดี๋ยวไปดูกล้องหลังกันนะครับนี่ครับรั้วเขียวรั้วที่มีเขียวๆอย่างนี้นะครับคือรั้วของ The Move ราม22เดินมาใกล้มากเนี่ยเดินมานิดเดียวเองครับจากตรงนี้เดินเข้ามาใกล้ตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะมีเขียวๆยาวไปทั้งหมดแล้วก็มีป้ายอยู่ตรงนี้ The Move ราม22วันนี้เป็นวันหยุดนะครับบังเอิญผมผ่านมาแถวนี้พอดีก็เลยแวะเข้ามาดูนิดหนึ่งหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับป้ายชัดเจนเลย The Move ราม22ครับนี่เป็นทางเชื่อมนะครับตึก A กับตึก B ที่ชั้น3แล้วก็ที่ชั้น7นะครับหรือชั้น8นะน่าจะชั้น8นะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยมาดูคร่าวๆนะครับไม่มีคนอยู่เป็นวันหยุดนี่เป็นที่จอดรถของ The Move ราม22เป็นแบบนี้นะครับก็มีที่จอดรถพอสมควรประมาณ 33% นะครับตึก A ตึก B นะครับผมต้องไปเรื่อยๆนะครับพาไปดูนะครับที่จอดรถส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นแบบ conventional นะครับแล้วก็มีเป็น auto parking อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็รั้วติดกับคนอื่นนะครับแล้วก็ห้องนี่ครับอันนี้ห้องของผมตึก A ห้อง402ก็เดี๋ยวจะทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้เช่านะครับอันนี้ก็ซื้อตามปกติไม่มีอะไรโอเคที่จอดรถก็เป็นแบบนี้นะครับเดินไปเรื่อยๆก็ที่เขาก็ไล่นิดๆเองแล้วก็ห้องก็200กว่าห้องนะครับมีที่จอดรถอยู่ประมาณ 33% ดูแต่ข้างล่างนะครับไม่ขึ้นไปข้างบนนะพอดีที่จอดรถมันโล่งก็เลยถ่ายซะหน่อยประมาณ 33% อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสำหรับรถไฟฟ้า EV Charging Station นะครับมี2ที่จอดแต่มี1หัวชาร์จนะครับมี2ที่จอดแต่มี1หัวชาร์จนะครับเขาก็ล็อกไว้ให้2ที่จอดโอเคหมดแล้วครับที่จอดรถก็มีแค่เนี้ยไม่ได้เยอะนะครับว่าบางคนก็ไม่ได้มีรถนะฮะเขาก็เป็นที่จอดตามที่กฎหมายกำหนดนะครับหมดแล้วตรงนี้เขาก็ยังไม่เรียบร้อยอะไรเท่าไหร่นะครับหมดไปโอเคนี่ที่ชาร์จรถไฟฟ้านะครับ ทางเข้าอาคารอยู่ตรงนี้ครับที่จอดรถแล้วก็มีออโต้พาร์คกิ้งให้ด้วยนะครับสามารถเดินทะลุอาคารไปได้ตรงนี้มีห้องเซฟลอนดี้ห้องซักผ้านะครับซักกระอบมีอยู่4เครื่องนะครับก็มีบริการให้ใช้แต่คงไม่พออันนี้ก็เป็นห้องนิตินะครับวันนี้หยุดนะครับวันนี้หยุดไม่มีอะไรก็เดินเล่น อันนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนกลาง Green Area นะครับเป็นหย่อมๆเล็กๆอะครับเพราะเป็นคอนโดบัดเจ็ตนะครับคอนโดเริ่มต้นของแสนสิริต้นไม้นี้สวย
create yourself นี่ไฟติดอยู่นะครับ create yourself ให้มีอะไรมุมนี้สวยครับมุมนี้นะครับสวยมีเสียงนกด้วยนะอันนี้ก็เก๋ดีขึ้นไปข้างบนครับบันไดเล็กๆขึ้นไปเพราะมีมุมเล็กๆที่เขาเรียกว่าแสนสิริแบ็กยาร์ดนะครับนี่เป็นหญ้าเทียมนะครับดูแลรักษาง่ายนี่เป็นแสนสิริแบ็กยาร์ดครับนี่มุมนี้สวยครับเป็น working space แล้วก็เป็น fitness ครับชั้น4นะครับอันนี้ชั้น3ก็เดินเชื่อมกันระหว่างตึก B กับตึก A อันนั้นทางเชื่อมชั้น8ครับมุมนี้สวยดีครับตึก B ตึกก็เสร็จ90 90 90%แล้วล่ะครับงานตกแต่งงานเก็บอีกนิดหน่อยนะครับนี่เป็นซอย22นะฮะซอย22ข้างในก็เป็นธีระเฮาส์นะครับเข้าใจว่าเป็นซอยตันนะครับเนี่ยซอยไม่ได้ลึกอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่ามั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับโอเคครับก็พามาดูคอนโด The Move Ram นะครับในวันหยุดนะครับก็บรรยากาศเงียบดีนะครับข้างหลังก็เป็นco-working space แล้วก็เป็นฟิตเนสนะครับอยู่ข้างหลังหมุนให้ดูนะครับตรงนี้เราอยู่ชั้นลอยของสำนักงานนิติที่เป็นส่วนที่เรียกว่าแสนสิริแบ็กยาร์ดนะครับเขาจะมีต้นไม้มีแปลงผักอะไรเล็กๆน้อยๆนะเป็นกิมมิกจริงๆก็ไว้สำหรับผ่อนคลายนั่นแหละก็มีที่นั่งพักได้นะครับย้ำนะครับว่าเป็นคอนโดแบบบัดเจ็ตคอนโดเริ่มต้นนะครับเพราะนั้นส่วนกลางต่างๆก็จะน้อยกว่าหรือว่าจะน้อยถ้าเทียบเท่ากับคอนโดโปรเจกต์อื่นๆของแสนสิรินะครับแล้วก็เป็นไพลอตโปรเจกต์ของเขาที่เขาเปิดตัวช่วงโควิดนะครับก็เน้นแบบว่าเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องเป็นภาระเงินกู้เยอะอะไรเงี้ยนะครับผ่อนเดือนละ15,000-16,000ต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นวันเบดรูมหมดแหละครับห้องเนี่ยครับก็เป็นวันเบดรูมหมดแต่ว่าจะมีแบบห้องหน้ากว้างห้องหน้าแคบห้องตอนลึกห้องอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็น1B 1B หมดเลย 1B 1BM ต่างๆนะครับเนี่ยเป็นห้อง1 bedroom หมดเลยโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้รายการผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ